จกต์ซีโร่พรีเซนต์แล้วไงต่อวะโอเค Father Frame 2นะครับภาคคิมสันบัตเตอร์ฟลายสวัสดีครับกับผมนะครับนายไคโต้ GS Game Horror นะครับดูตัวเปิดก็รู้แล้วแล้ว BTW คืออะไรคือยาโอเคครับสำหรับ Father Frame 2นี้นี่คือเนี่ยระบำเลยเว้ย Gallery Option Option ก่อนนะคือเป็นครั้งแรกนะครับออฟทำหาอะไรซับไตเติ้ลต้องใช้โอเคครับก็สำหรับ Father Frame นะครับเกมแล้วการ not foul create game do not remove โอเคครับสำหรับเกมเอาไปสำหรับเกม Father Frame 2นะครับก็เป็นเกมที่เขาบอกว่าใครบอกว่าเอาเป็นว่ามันก็เหมือนกับเกม Father Frame 1นะครับแล้ว Father Frame 1เป็นยังไงในเรื่องก็รู้สึกภาค1นะครับเมนพี่มันนานไปไหมเนี่ยฮะนี่เสียบนานขนาดนี้เลยผมว่ามันช้าว่ะเดี๋ยวแป๊บนึงนะเดี๋ยวมาโอเคมันหายช้ายังใช้ได้ครับสำหรับเกม Father Frame กูถึงไหนเลยเนี่ย easy normal อยู่แล้วครับโอเค Father Frame 1เนื้อเรื่องก็คือว่าพี่ของนางเอกหายตัวไปนะครับที่1นะครับนางเอกก็เลยไปตามหานะครับส่วนในเรื่องคราวนี้เนี่ยเหรอไม่รู้ครับไม่ได้หาข้อมูลเลยไปเลยโหลดมาก็เล่นเลยเราไม่ได้สัญญาด้วยกันเหรออ่ะอ่ะ That we would always be together ที่ว่าเราจะอยู่ด้วยกันตลอดไปโปรเจกต์ซีโร่พรีเซนต์มายุได้ยินว่ามามิมายุจริงๆแหละนะครับส่วนใหญ่แล้วชื่อตัวละครจะเป็นคนญี่ปุ่นนะก็คือโปรเจกต์ซีโร่ก็เป็นทีมของญี่ปุ่นขอโทษกูขอโทษแปลโลกได้ให้ก่อนเลยนะครับก็รู้สึกในเรื่องโหกราฟิกอย่างงามครับก็ถือว่าใช้ได้เลยครับสำหรับเพย์2ยุคกลางๆนะครับแล้วเพลย์ด้วยกันเอ้ยเราเล่นด้วยกันที่นี่แต่มึงไม่มีเล่ามึงแบบแบนราบเรียบเชียวแต่คนหลังนี่ไม่โอเคครับมันเปลี่ยนไปแล้วนะที่นี่โอ้โหก็ใหญ่นะนี่ไอ้เดี๋ยวขาโอเคเลยก็มีบ้างนิดหน่อยแต่กูปกติดีกูสบายยูรีกันเดี๋ยววิโอที่เล่นเบสนะครับอุ้ยเล่นมุกอะไรอยู่เนี่ยไม่เป็นไรเอ้าเรียกหาพี่มึงอะโอเคครับมายุมานี่สิมานี่เสียงมันเหมือนขีดร้องหรือมันชวนเล่นโยขอร้องล่ะอย่าทิ้งกูเอาตกลงเอากำเดินยังไงนึกถึงฉากเก่ามายุเรื่องก็อ้าวไปไหนแล้ววะมายุเอ้าของเดิมเดินตามผีเสื้อสีแดงไปนะครับคิมสันบัตเตอร์ฟลายครับคิมสันน่าจะแปลสีเลือดอะไรสีแดงไว้นะครับมายุกูจะทำเสียงเข้มทำไมเดี๋ยวเป็นผู้หญิงแล้ววิ่งตามมายุไปนะครับเธอจะไปไหนอ่ะที่อะไรเนี่ยไม่มีหัวด้วยอ้าวมืดเลยภาคนี้ทำดีกว่าภาคที่แล้วเยอะเลยครับเรื่องกราฟิกอ้าวไม่หยุดนะเดี๋ยวเอ๊ะทำไมใส่กิโมโนมายุมาอ้าวไม่มีใครอยู่อีกกำเดี๋ยวแม่งมาถึงก็หลอนเลยครับสมเป็นเกมฮอร์เรอร์จริงๆครับมายุจันเธอเห็นท้องฟ้านั่นไหมอ้าวทำไมมันสีแดงวะเหมือนไฟไหม้อ่ะอย่าบอกน้องให้กูเล่นเลยก็ดีครับรู้สึกเวลาแบบดูนานไปมันแบบน่าเบื่อนะให้เล่นเลยก็ดีครับก็ดีเดี๋ยวเหลือขอปิดอะไรอีกหน่อยครับโอเคกลับมาแล้วครับมันก็ให้กูเล่นจริงๆแหละกระตุกเฮียแฮมครับขอหยุดเพื่อไปปิดอะไรก่อนนะครับกลับมาแล้วครับอืดเหมือนเดิมไหมเหมือนเดิมช่วยอะไรไม่ได้เลยนี่กูวิ่งเลยนะทำไมมันอืดอย่างนี้โอ้โหเดี๋ยวขอหยุดก่อนนะแป๊บหนึ่งนะ
เฮ้ยกูต้องหยุดเด็ดกลับมาเลยครับเฮ้ยอะไรเนี่ยคือเขาแมปได้ยังไงเดี๋ยวออกไงวะคืออยากบอกว่าเกม Final Fantasy นี่แม่งตัวปัญหาเลยเนี่ยคือกูปิดแฟบแล้วเนี่ยพอกูปิดนะครับพอกูปิดแฟบเท่านั้นแหละครับลื่นให้เหี้ยเลยแล้วถ้าไม่เปิดแฟบแล้วกูจะอัดยังไงมายุอยู่ไหนครับโอเคครับก็ทนหน่อยแล้วกันนะครับก็15นาทีผมจะกะให้เวลาไม่เกินนี้นะครับถ้ามันเกินก็ต้องขออภัยด้วยครับเกมก็กระตุกคนเล่นก็นะครับก็ขออภัยจริงๆนะครับว่ากูออกไปปิดอะไรหมดแล้วเนี่ยหรือมันยังไม่สากใจเหมือนงั้นเดี๋ยวแป๊บหนึ่งครับเดี๋ยวปิดมากกว่านี้อีกกลับมาเลยครับโอ้โหรู้สึกจะหนักกว่าเดิมด้วยนะครับกูจะถามทำไมเนี่ยโอเคครับก็ เรียกมายุเอ้ยเหมือนไฟจริงๆว่ะต้องผมบอกตามตรงเลยครับว่ากูปิดแฟบแล้วกูเล่นเนี่ยไม่มีอะไรไม่มีปัญหาลื่นลื่นหัวแตกแต่กูเปิดแล้วอะไรของมึงเนี่ยแต่สำหรับค่ากราฟิกก็ถือว่ายังโอเคครับไม่นี่มากเกินไปไม่ถ้ากลับยังเสือกไอ้นี่ด้วยกูก็ไม่ไหวแล้วขอโทษฉันขอโทษดูนี่ใครอีกเนี่ยต้องขอโทษนะครับที่แบบภาพอาจจะเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาก็ไม่ถนัดเต็มจอเท่าไหร่ครับก็เลยเปิดครึ่งจอนะครับสีเสื้อสีแดงอ่ะยังชอบทำกูหล่นเหมือนคิดเองที่ไหนเนี่ยอะไรเนี่ยอีเสื้อสีแดงแล้วภาคนี้ก็ตามชื่อภาคเลยครับคิมซันบัตเตอร์ไฟนะครับเรื่องหลักๆน่าจะเกี่ยวกับผีเสื้อมายุมายุเฮ้ยแต่รู้สึกมองไปมองมาหน้าไม่เหมือนกันทั้งคู่เลยหมู่บ้านที่หายไปเฮ้ยเพิ่งมาเจอได้ไงเนี่ยฟาทูเฟรม2คิมซันบัตเตอร์ไฟผีเสื้อสีเลือดโอเคครับสำหรับฟาทูเฟรมเดี๋ยวฟาทูเฟรมก็จะน่าจะแปลว่าฟาเธอร์ที่คือทำให้แตกหักครับเฟรมก็น่าจะแปลว่าเฟรมกล้องที่แตกหักฉันได้ยินอย่างกับที่นี่นะครับมันนานมาแล้วมีหมู่บ้านที่หายไประหว่างเทศกาลผู้คนหายเข้าไปในป่าและป่าไม่ใช่ต้นไม้อะไรอย่างนี้ดูถูกกักขังโดยหมู่บ้านคงไปที่นี่แหละที่เสียงมันยานคางและดูหลอยขนาดดีก็เพราะว่าเฟรมเรทมันตกนะครับคือก็ไม่เข้าใจเหมือนกันกูก็ปิดเฮียนหมดเลยเนี่ยคือปิดมากกว่านี้ก็ปิดเกมเลยครับหรือคุณผู้ชมคิดอย่างนั้นอยู่แบบเดินได้ไหมทำหาอะไรไม่ได้อ๋อเดินได้แหละเสียงอะไรชาร์เตอร์1 The Lost Village คุยดิอ้าวโอเคครับไม่งั้นเราก็มาล่าท้าผีนะครับกับคุณบองฉันได้ยินเสียงร้องเพลงก่อนหน้านี้แต่ว่าอะไรครับไม่มีคนที่นี่เลยเฮ้ยอะไรอ่ะมีไฟไหม้ด้วยเว้ยมึงจุดไฟเล่นนะอีมายุไม่ใช่เว้ยสำรวจไม่ได้โอเคครับคือถ้าเกิดมีตรงไหนตกหล่นหรือเอ้ยนั่นอะไรครับเสียงขาวนั่นไกลๆกูตาดีแล้วเกินโอเคครับคือถ้าตรงไหนตกหล่นก็ขออภัยนะครับนี่ First Touch ของผมนะครับเกมนี้นี่ซีรีส์นี้ไม่เคยแตะเลยครับเคยแตะภาคหนึ่งอยู่เคยจะเอาลงครับแต่แบบไม่เอ้ยอะไรวะแต่มันไม่ได้อะมันแบบไม่ได้จริงๆเกมนี้ไม่มีปัญหานะครับมึงก็เดินช้าถึงไม่เห็นกูวิ่งอะวิ่งเหมือนวิ่งไม่ได้วิ่งเลยคือถ้าเร็วกว่านี้มันจะยอดเยี่ยมมากครับเล่นอยู่ในป่านะครับคือเกม Battlefield อะอะไรตกอยู่บนพื้นแล้วมึงมาจากไหนเนี่ยมันคือกระเป๋าสีดำมีรูปถ่ายอยู่ข้างในด้วยมีกระดาษด้วยครับมีข่าวอยู่ด้วยข่าวอะไรไม่รู้ไม่อ่านยาวไม่อ่านอ่านไม่ยาวมีข่าวเล็กอีกอ่ะข่าวเล็กไม่เห็นจะเล็กเลยมีรูปด้วยผู้ชายกับผู้หญิงอยู่ในหน้ารูปทุยโอ้กูดูกันเหลือบnote photo converter by choosing file from menu อ๋อถ้าเกิดจะดูก็ก
ดเมนูแล้วเข้าไปที่ไฟใครอ่ะฉันอยากรู้จังว่าเป็นคนฉันคิดว่าอาจจะเป็นคนแถวนี้ก็ได้เสียงมึงจะยานคางไปไหนวะคือเกมนี้นะครับใครเคยเล่น Resident ภาคแรกครับคุณจะรู้สึกว่ามันแตกต่างกันมากเลยครับคือมุมกล้องมันปรับเปลี่ยนเหมือนกันนะเพียงแต่ว่า Resident เนี่ยภาคแรกๆคือกดขึ้นแล้วมันก็เดินใช่ไหมกดเกือบคือเอาเฮ้ยมีคนด้วยอยู่ที่โหว่าไปไหนเดี๋ยวนี้อย่าเพิ่งรอกูก่อนกูยังอธิบายไม่ถูกทันเลยเรซิเดนต์ภาคแรกๆนะคือถ้าเกิดกดขึ้นเนี่ยมันก็จะเดินไปข้างหน้าเดียวอ่ะแม่งเดินไถ่เข้าไปในประตูบ้านแหลมเป็ดจริงๆโอเคสำหรับภาคแรกๆคือกดขึ้นก็คือเดินขึ้นตรงนี้ยังกระตุกเลยเว้ยนะครับแต่ถ้าเกิดแต่ภาคเกมนี้มันไม่ใช่อ่ะคือมันไม่ได้เดินถอยหลังเหมือนเรซิเดนต์เนี่ยแบบถ้าเกิดกดขึ้นก็คือเดินขึ้นกดซ้ายคือหันทางซ้ายกดขวาขึ้นทางขวามีแสงไฟในบ้านแต่เกมนี้ไม่ใช่ครับฉันคิดว่ามีคนอาจจะมีคนอยู่ที่นี่แต่อะไรพอเราหันไปมองมันต้องไม่ใช่หน้าเดิมแน่ๆเลยครับกูว่านะแม่งต้องแบบเออสักทีเดี๋ยวอะฮะมือชักมือกลับเลยอ่ะขอเวลากูช็อกแป๊บเหี้ยไม่มีใครมึงแต่อะไรกูแต่มึงเดินไปข้างหน้าใครแต่อะไรกูวะพี่ป๋องกับผมสัมผัสพลังงานได้เจนสัมผัสได้ค่ะมิโอพี่น้องกันปะวะรู้สึกหน้าคล้ายๆกันไม่มีอะไรช้าเสียงมึงยานคางมากครับคือไม่ใช่อะไรหรอกแล้วก็กูละนายครับนายจริงๆพลังงานตัวเป็นๆอู้ไม่ใช่เรื่องเล็กๆเลยครับที่แห่งนี้มีเคยมีผู้คนอยู่ไปอ้าวไม่เปิดประตูเหมือนภาคหนึ่งเหรอวะคือภาคหนึ่งเขาเปิดได้เห็นอ้าวนี่ก็เปิดได้เห็นเหมือนกันนี่วะมึงเปิดแค่นี้ติดนะครับคือแบบเราคาดคันอะไรกับแม่งไม่ได้เลยเพราะมันอืดมันไม่ได้แหลกแต่มันอืดถ้าแหลกจะออกแนวกระตุกนะครับนี่เสียงซาวด์ดนตรีใช่ไหมเนี่ยรู้สึกเหมือนซาวด์ดนตรีของคัฟเวอร์ไม่เคยเล่นเลยครับแค่ดูพี่เอกเขาเล่นนะครับนะครับแรกเริ่มของเกมนี้ภาคหนึ่งก็เหมือนกันครับคือเปิดมาต้องอยู่แถวๆบ้านนะครับก็ตามหาอะไรในบ้านคือมึงเข้ามาล่าท้าผีกันเล่นๆใช่ไหมเนี่ยว่างไงครับว่างจัดนะเดี๋ยวจัดให้อะว่างขนาดนี้เดี๋ยวกูจัดให้ไม่มีใครอยู่เลยอะมีใครอยู่เลยเหรอจะมาแตะไหล่กูอีกไหมแล้วมือมึงทำไมเข้าไปในเสื้อเราควรเข้าไปข้างในหรือเปล่าเสียงมึงน่ากลัวมากอะทำไมทำหน้าอย่างนั้นแบบเอ้ยทำไมทำหน้าอย่างนั้นแบบเป็นอะไรเฮ้ยมายุนี่ขนาดเป็นคาสกินเนี่ยมายุเกิดอะไรขึ้นทำอะไรพอจับมือกินเข้าไปดวงตาครับอ๋อนี่เป็นคาสกินของจริงมาซูมิชื่อมีแต่ตัวเอ็มใช่ไหมอยู่ไหนอ่ะมาซูมิใช่ไหมใครมากระซิบด้วยซาไทเทนไม่ขึ้นนะครับเออใครแขนคอวะมาที่หายไปมาซูมิเธออยู่ไหนอ่ะทำไมซาไทเทนไม่ขึ้น
อะไรอ่ะโอ้โหพลังอ้าวสิ่งไม่ดีอ่ะฆ่าไข่อื้ออ้าวแต่มึงฆ่าแล้วมึงฆ่าไข่อ่ะบอกมึงไม่ได้อยากฆ่าใครแต่มึงกำลังอ้าวหัวล้ออีกมึงคลั่งไปแล้วอ้าวโอ้โหกลับมาตรงนี้นี่อืดเหี้ยทำไมกูจับมือมึงแล้วกูสัมผัสได้ครับระลึกชาติอีสองคนนี้ลูกใครเนี่ยอย่าให้กูรู้นะนั่นอะไรอ่ะกูไม่รู้มึงก็เห็นนะฉันไม่รู้อะไรอ่ะได้ยินเสียงอะไรหน้าตามันน่ารักดีนะแต่มึงอืดรู้สึกมาอยู่แต่หน้าดูมีแววขี้เหร่นี่มันยังไงแววขี้เหร่มันก็แบบบางมุมมันดูไม่สวยนะมาอยู่แต่มีโอนี่ก็ดูน่ารักไปหมดน่ารักอยู่ครับไม่ใช่น่ารักไปหมดแบบนั้นเอ้ยมีของมีโออย่าไปไกลนะของครับมีของเราต้องโดมันคือไดอารี่ของผู้หญิงอีกแล้วอยู่ใกล้ๆกับไอ้ที่ตั้งสมัยก่อนสองหน้าเก็บไว้ในไฟล์นะอยากอ่านไปหายทีคือมีสองหน้ามีไหมรู้สึกเหมือนเลื่อนขึ้นปะชนแม่งเขาบอกว่าอย่าไปไกลครับงั้นเราขึ้นบ้านกันเถอะไม่ไกลครับแค่สูงหน่อยบ้านใครก็ไม่รู้เหยียบอากาศเห็นขอเดินกันโอเคครับเหยียบตรงขั้นเอ้าเหยียบอากาศอีกแล้วได้ยินเสียงพลังงานโอเคครับเราค่อยๆเดินไปครับอีมายูค่อยๆเดินไปถึงมันซุ่มประตูครับนั่นหมายความแน่นอนนะหลายครั้งด้วยกันดิอ้าวมีโอเรียกกูทำไมไม่นึกว่ามันจะไปไกลครับถ้าคือถ้าไปไม่ไกลกว่านี้กูก็จะได้เปิดแล้วมีคนอยู่ใกล้ไอ้เหี้ยอะไรเปิดแม่งเลยเฮ้ยสัมผัสได้ครับทำไงดีเปิดเลยครับเปิดไม่ได้อีกเจ้าของบ้านเขาดุนะครับคือถ้ามึงเดินตามมาไวๆเดี๋ยวให้กูก็กลัวเป็นนะโอเคครับบันไดอยู่นี่จะลงบันไดนะครับโอ้โหหวอออกดีนะเอ้ยถ้าพายุเดินลงมากูก็เห็นเด็กเร็วเลยอ่ะวิ่งลงเลยนั่นอื้อหือโคตรเหี้ยเลยกูโอเคครับตัวละครในเกมก็แบบยังหื่นได้อ่ะหลายทางเหลือเกินอุ้ยพลังงานเห็นด้วยตาเนื้อเลยครับฉันตามหาไงเห็นได้ด้วยตาเนี่ยอีมายุเร็วๆครับนี่มึงวิ่งแล้วใช่ไหมวิ่งเหมือนอ๋อขาเจ็บนี่ว่ะเอ้ยยังพันแผลอยู่เลยประตูเปิดได้อีกกูกำลังหวังเลยเปิดไม่ได้เหมือนตะกี้มายุเดินมาแล้วคราวนี้เดินเข้าดีกว่าประตูปิดเองได้หนาวนิดๆนะเสือทาทามิคือบ้านใครไม่ดูแบบว่าทำเนียญี่ปุ่นนะมันเสือนี่เขาก็ให้ถอดรองเท้านี่กูเหยียบกระทั่งที่นั่งไปเลยเนี่ย ทำไมมันถึงเปลี่ยนมุมกล้องอย่างงี้ครับอีกแล้วเหรอสามแล้วด้วย ผมว่ามีคนอยู่ที่นี่จริงๆนะนี่กูออกมาข้างนอกเลยข้างในบ้านยังสำรวจไม่เสร็จเลยกลับไปสำรวจในบ้านกันชนแม่งโอเคครับเราก็เดินลงไม่ได้ใกล้ๆแค่นี้คือต้องเดินลงตามบันไดนะเพราะว่าอีชื่ออะไรมิโอมิเป็นคนมารยาทดีเรียบร้อยครับ
ปิดประตูถึงเหลืออยู่คนเดียวอินนี่มันใส่เหมือนกางเกงยาวข้างในอะเวลาเดินลงบันไดเลยมองไม่เห็นตะกี้แต่มิโอไม่ใช่ไงมิโอนี่แบบกระโปรงแบบสั้นเลยแบบสั้นเลยยังแม่งทำกูหลอนอีกแหละเกมมันเอ้ยเฮ้ยเฮ้ยอ๋อนั่นกูทำไมเดี๋ยวคือความจริงแล้วไม่มีอะไรเป็นพิเศษนะครับคือความจริงแล้วผมไม่ได้จะกลับมาในทางเดิมนะชนแม่งอ๋อมีร้องด้วยชนอ้าวติดความจริงไม่ได้จะกลับมาหวังเจอผีอะไรอย่างงี้ครับคือความจริงกลับมาจะสำรวจเฉยๆอ้าวไม่มีอะไรนี่ประตูเฮ้ยตกใจบางอย่างแปลกสำหรับที่นี่ไฟฉายกูได้ไฟฉายแล้วแล้วก็หนึ่งสื่อกล้องครับคือยาวจะไม่อ่านนะส่วนใหญ่เนื้อหาในเกมก็ยาวๆเอามึงมานั่งอ่านกูบอกกูยาวไม่อ่านมึงมานั่งอ่านอีโอเคครับกระพริบตาช้อนตาเซ็กซี่ทุยฮะมีพลังงานอีกแล้วเหรออย่าบอกนะว่าอย่าบอกนะว่าอ้าวไม่มีอะไรอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวคือหอนอะไรอ่ะตอนแรกแบบเหมือนไฟฉายไม่มีประโยชน์ไอ้กล้องนี่โอเคครับในที่สุดเราก็ได้กล้องสักทีถ่ายผีพี่ป่องก็จะได้รู้เรื่องเลยว่าเจอผีไปส่งดีๆไปเลยพี่ป่องก็ผมถ่ายรูปผีได้ครับพี่ป่องนี่คงแบบมึงกลับบ้านไปเลยนะโอเคครับเลยจ้องกล้องได้แล้วนั่นฮึเออนี่คือกล้องต้องคำสาปป่ะถ่ายรูปมาสแตนได้ใครมาอธิบายเนี่ยเคครับอย่างน้อยเสียงตรงนี้มันก็ไม่อืดนี่ใครเนี่ยโอ้โหมือทั้งนั้นอ้าวนั่นอะไรอะมีอยากจะเชื่อมันจริงเหรอเนี่ยมันอันตรายเกินไปไอ้เนี่ยอันตรายเกินไปแค่แตะนี่รู้ทุกอย่างเลยอะครับกลับมาที่โลกแห่งความจริงเออกล้องต้องคำสาปใช่เพราะว่ากูก็แปลหมดแบบคำนี้ไอ้ออบสเคียมิโอหันกลับไปครับไม่มีอะไรนั่นอะไรอ่ะแล้วกูเริ่มแยกไม่ออกแล้วก็เสียงใครพูดกันแน่เฮ้ยอะไรครับมีใครอยู่ตรงนั้นหรือเปล่าน ี่มีโอจับจริงๆครับไม่ต้องกลัวโอ้หน้าสวยทั้งคู่เลยพี่น้องกันแน่ๆเลยครับหน้าแม่งเหมือนกันเสียงยังเสือกเหมือนกันอีก
โบสีแดงเหมือนกันชุดโทนสีเดียวกันว่าพี่น้องชัวร์ภาพครับคนพี่คนไหนวะจะโผล่มาแล้วครับมันจะโผล่มาแล้วพี่ป๋องครับจับตาดูให้ดีครับคลิปนี้จับตาดูให้ดีๆนะครับจับตาดูไว้ไปหาตาไปจับครับทุยจ้องไว้ครับอย่ากระพริบตานะพลาดไม่ได้ครับเมื่อไหร่จะโผล่เนี่ยแล้วโผมีอะไรมึงก็มาสักทีสิวะแต่นะครับมันอืดนะจะเอาอะไรบ้างเอ้ยประตูมันเปิดเองวะไม่นะคิดว่าไม่โถเหี้ยไม่มีอะไรเอ้ยอ๋อโบมีแถบอะไรขึ้นข้างๆด้วยอ่ะเบสิกอมเบล่านะครับกด O เพื่อเป็นโหมดคาเมร่าแล้วกด X หรือกด R1 นะครับจะการถ่ายรูปมีทั้ง48เนี่ยมีโออยู่ไหนโอเคครับ เป็นสาวบ้าก็ตายก่อนเลยแช่คือถ้าถ่ายมาแล้วกูเห็นอะไรนี่กูเลิกเล่นเลยอ่ะเขียบที่มีเลือดแล้วด้วยเริ่มน่ากลัวเลยครับแต่ก่อนอื่นเราต้องมาเก็บของก่อนนะไฟฉายนะกดอนาล็อกซ้ายขวาเอ้ยไม่ใช่กดอนาล็อกฝั่งขวาขยับอนาล็อกฝั่งขวานะครับมันจะไม่ใช่กูจะเก็บของอ๋อยังไม่ถึงอีกเหรอนี่มันอยู่พื้นนั่นคือเลือดโอเคครับอนาล็อกฝั่งขวาจะขยับไฟฉายแบบนี้เนี่ยครับจะทำกับทั้งแสงมึงก็หลบสิครับอะไรเนี่ยมีเหมือนมีคนบางคนพยายามจะดึงประตูนะครับมันพังจนเปิดไม่ได้แล้วแต่ก็พอมองเห็นห้องอีกฝั่งโอเคบ้านแบบญี่ปุ่นเรียกว่าของแท้เลยครับสไตล์ญี่ปุ่นคือก็สำหรับคาสกินสำหรับสมัยนี้ก็ถือว่าหายากพอสมควรนะครับสำหรับบ้านเหมือนบ้านเราบ้านทรงไทยโบราณก็หายากเลยครับเริ่มหายากในตัวเมืองก็จะไม่ค่อยมีนะครับตาเขียวอื้อเลยครับกรี๊ดเลยตาเขียวเลยเฮ้ยถอยครับถ่ายได้ไหมเนี่ยเฮ้ยมาแล้วถ่ายแม่งดอวูมินผู้หญิงประตูนะครับเหมือนลายประตูไปเลยครับไปเลยเฮ้ยโอเคทำไมต้องทำหน้าอย่างนั้นเนี่ยไปได้เหรอมันไปแล้วโอเคมันไปแล้วเสียงหลงแล้วโอเคครับกล้องนี้มีประวัติทุยโอเคครับคือต้องกล้องที่ทำให้เราเห็นผีคือผีข้างนี้คือเราก็สามารถเห็นได้ด้วยทั้งตาเนื้อแล้วก็ในกล้องนะครับเข้ามาทำไมเนี่ยไปเถอะออกไปจากที่นี่กันเสียงร้อนล่นเลยแต่เสียงอืดก็เลยได้ยินยานคางแบบนี้เนี่ยพยักหน้า คือเวลาเก็บอืดนี่อะไรก็แบบว่ามึงรีบๆไปเลยครับไปเลยรีบๆเลยนะครับเนี่ย feeling ต่อความรู้สึกแปลกๆที่ประตูนะไปแล้วฉันบอกคุณว่ามีคนอยู่หรือเปล่าอ๋อคือแถบข้างๆนะมันจะบอกคือถ้าเรืองแสงเนี่ยมันก็จะบอกว่านี่ไอ้เนี่ยครับไอ้ที่อยู่ตรงล่างขวาเนี่ยครับไอ้แท่งประหลาดๆเนี่ยเรือแท่งฟิวเนี่ยมันจะบอกเราว่าผีจะมาเมื่อไหร่นะครับอึตกใจเคครับ
ค่อยๆเดินแล้วหล่อนนะวิ่งแล้วกันปล่อยให้อีมายุเดินมองหันมาอีกทีกูจะหายไปแล้วมันก็จะร้องไห้ทุยนั่นแหละวิ่งแล้ววิ่งตามแล้วคือเราไม่มีกล้องเริ่มมาเอาคือเกมมันอืดนะก็เลยดูแหลกๆนิดโอเคคือแล้วเราไม่มีกล้องกับตอนแรกที่เจอผีเราก็เลยถ่ายไม่ได้นะครับแต่ตะกี้นี่ครับพี่ป๋องเห็นไหมครับแม่รูปนี้ติดวิญญาณเต็มๆครับเต็มสิบพี่ป๋องให้เท่าไหร่ครับพี่ป๋องนี่คงจะแบบว่ามึงเอาไปให้พ่องดูเถอะครับโอเคครับเราก็จะออกไปสู่โลกภายนอกกันนะครับไม่ใช่หรอกมันก็คงในตัวบ้านนี่แหละคือญี่ปุ่นนะบ้านสมัยก่อนเนี่ยใครสำหรับคนนี้ใช่เหรอวะกำลังจะพูดเลยเริ่มไม่ใช่แหละคือจะพูดว่าบ้านเขาจะเอ๊ะยังไงมีอะไรขวางเขาอยู่คือเอ้าติดคือตัวบ้านของเขาเนี่ยก็จะเว้นตรงกลางไว้เนี่ยให้ไปดูเป็นสวนลุ่มลื่นอะไรประมาณนี้เนี่ยเหมือนจะใช่วะเฮ้ยแต่มองไปมองมาก็เหมือนไม่ใช่มึงหลบดิเอออะไรนะมีบ่อน้ำเก่าๆอยู่นะครับเจออีกแล้ว ก็ถ่ายดูไปกัน การเป็นตากล้องที่ดีครับคือเราต้องหามุมกล้องสวยๆกูยังถ่ายมันสวยตรงไหนเนี่ยหลบเลยแหมนักเลงได้นะครับกูเรียนนักเลงโอเคครับนักเลงคีย์บอร์ดเนี่ยเดินเข้ามาลึกเลยโทษทีมีเหี้ยอะไรเนี่ยหนาวไม่สิเย็นนะอ๋อเริ่มตันแล้วเดี๋ยวกูยังหาจุดเซฟไม่ได้เลยกูว่ามันเกิน15นาทีเนี่ยต้องขออภัยคุณผู้ชมด้วยจริงๆนะครับผมก็พยายามสุดความสามารถแล้วตรงไหนวะคุณผู้ชมแบบกูเห็นมึงเดินเล่นอยู่ก็ต้องขออภัยจริงๆด้วยนะผมก็พยายามแบบจะไม่ให้มันเกินนะจะเจอเซฟเมื่อไหร่ก็จะไปแต่เซฟอยู่ไหนเนี่ยครับเอ้ยตะกี้มิโอบอกว่าอะไรเราไม่ใช่มายูบอกว่าอะไรเราออกไปจากที่นี่กันเถอะเราตอบว่าอะไรครับงั้นเราไปครับออกไปจากที่นี่กันนะที่แห่งนี้มันมีประวัติครับไปตอนแรกนี่ก็กะจะสำรวจภายในบ้านนะให้เรียบร้อยก่อนแต่ถ้ามิโอพูดอย่างนั้นนะเราก็ขัดใจเขาไม่ได้หรอกเนอะไปทำแสงไฟฉายได้แบบสลายุคนั้นก็ถือว่าสวยนะครับสวยเลยโอเคครับเราจะไม่ขึ้นบันไดครับกูไม่ส่องหอมามีโอแหละเอ้ยมายุเพราะมีโอไม่มีนะมีโอใส่กางเกงโอเคครับอีมายุกูเริ่มสับสนชื่อเนี่ยมึงเดินเร็วๆดิโอเคครับไม่รอแม่งแล้วกันออกคือออกครับมีเทียนด้วยอ้าวมีพลังงานอยู่ข้างหลังประตูนี้อีกแล้วแบบประตูล็อกกรรมอะไรเนี่ยเสียงมึงทำให้กูตกใจวิ่งมาดูครับวิ่งมามองหน้ามิโอมายุว่าเกิดอะไรขึ้นแล้วค่อยหันไปมองครับว่ามองอะไรพลังงานอีกแล้วไม่ให้กูออกอ่ะกูจะออกจากเกมเลยเนี่ยไม่ได้กลัวอะไรหรอกครับคือจะมันเดี๋ยวพาร์ทมันจะยาวเกินไปมีโอดูอ้าวแท่งเรืองแสงยังไอ้ฟิลนั่นยังขึ้นเอ้ยถ่ายเลยหายเลยครับวิชเนตแอดดอร์หายไปในประตูไปแล้วเขียบแท่งพลังงานยังอยู่นะครับตามไปครับพลังงานแน่ๆพลังงานแน่ๆอ้าวประตูล็อก
ันล็อกเหรอวะคือเดี๋ยวนะเฮ้ยเฮ้ยเห็นเลยครับเห็นเลยพลังงานดันไปโชว์ที่นี่โอ้ดูเหมือนจะผมจำที่นี่ได้ครับโอเคถ้าเกิดมันโชว์ที่อื่นอย่างนี้นะครับเราก็ไปโทษ คือภาคที่แล้วก็เหมือนกันภาคหนึ่งที่ลองโหลดมาเล่นนะครับคือมันควรนะมันควรจะเป็นอย่างนี้เหมือนกันนะแต่มันไม่เป็นไงมันบั๊กแล้วกูไปต่อไม่ได้นะครับอ่ะกูสปอยให้เลยแล้วกันว่าความจริงแล้วกูควรจะต้องถ่ายผ้าม่านตรงที่ผีมันเดินทะลุเข้าไปนะครับถ้าถ่ายแล้วมันก็จะกลายเป็นประตูแล้วเราก็จะเปิดประตูได้แต่มันไม่ใช่ไอ้กูถ่ายแล้วมันไม่เปิดอ่ะแม่งกุนตีนนะครับกูก็เลยเลิกเล่นไปเลยภาค1นะครับเพราะมันเล่นไม่ได้นั่นเองนะครับส่วนภาค2ปัญหาก็อยู่ตรงนี้ครับคือเนี่ยไอ้ก็ดูเหมือนจะลื่นขึ้นนะครับเฟรมเรทก็เพิ่มขึ้นหน่อยมันมีปัญหาเกี่ยวกับเน็ตเปล่าวะไม่รู้นะครับเขาก็เล่นมานานพอสมควรโอเคคือเจอจุดเซฟเมื่อไหร่ผมไปเลยครับผมรับรองด้วยเกลียดเลยครับเกลียดเอ้ยแท่งเรืองแสงมันขึ้นเฮ้ยนั่นถ่ายได้กูถ่ายเลยครับคืออะไรไม่รู้แหละถ่ายไว้ก่อนใครเนี่ยคือใครเนี่ยหน้าหลอนมากครับดูเหมือนคนโรคจิตอะโผล่มาอีกแล้วทุกอย่างบิดเบี้ยวครับบิดเบี้ยวแล้วแล้วกลับมาอยู่แบบเดิมไหนเหนื่อยใจจริงโอเคครับเฮ้ยนี่ของจริงครับนี่ของจริงโฟกัสยังทำงานไม่เต็มที่ถ่ายเลยเอ้าไอ้เหี้ยถ่ายไม่ได้เอ้า Man on deck ถ่ายได้แล้วคือกด R1 ถ่ายไม่ได้แต่กด X ถ่ายได้เขาหายไปแล้วครับพี่ป๋องครับพี่ป๋องเห็นไหมครับผมมาล่าท้าผีแล้วครับผมเจอครับเต็มๆเลยพี่ก่อนเข้าผมก็เจอพลังงานเลยครับคือแล้วให้กูไปไหนต่อเดี๋ยวกูอยากเซฟแล้วกูชนมึงนี้กูขอโทษก็สามเหลี่ยมเอาไม่เหมือนกันเหรอวะภาคหนึ่งคือถ่ายแล้วกดสามเหลี่ยมมันจะหันไวนะครับโอเคครับทีนี้เรามาดูนะครับดูแมปดูแมปเล่นมา9นาทีกว่าแล้วไม่รวมฉากคาสกินทั้งหลายโอเคมันบอกให้ด้วยเว้ยดีห้องนี้ก็บอกให้นะดีเหมือนกันเริ่มสงสัยแล้วประตูสีฟ้าตรงนี้ประตูด้วยวะตรงนี้ประตูด้วยไปดูกันเลยครับตรงนี้ประตูด้วยเราไปดูกันนะครับมีเลือดกูยังไม่โดนเลยเคยเล่นภาค4ครับภาค4มันลงเกมวิวไงแล้วเอามาลงอีมูชั่นแบบนี้เนี่ยเหมือนที่ผมเล่นจูออนฉะนั้นไม่รู้ว่าคือไม่เคยตั้งปุ่มนะครับเดี๋ยวเล่นไปถ่ายผีเป็นเด็กเราโฟกัสไม่อยู่ตรงกลางกล้องมันเล่นยังไงวะโดนผีแดกตายครับโดนผีจับกดตายเลยเล่นเป็นผู้หญิงได้ครับโอเคแล้วก็เล่นได้สักพักก็เริ่มรู้ไปหาตามที่เขาพูดกันในเน็ตนะว่าเล็งลงยังไงฮะเขาก็บอกมาให้ครับแล้วก็เจออีกปุ่มครับหลังจากเล่นไปไกลพอสมควรก็เจออีกปุ่มครับเขาบอก
ปุ่มนี้ครับแม่งล็อกเลยล็อกเลยว่าผีไปไหนตามผีแบบถ่ายเลยกวนตีนโอเคครับคือเราตามมาตามหาอะไรวะมาตามหาประตูนะมันมีประตูอีกบานหนึ่งนะครับที่แบบคุณผู้ชมฟังให้ดีๆนะมันมีประตูอีกบานหนึ่งครับที่เราไม่รู้นะมันคือประตูอะไรนะเป็นสีฟ้านะแสดงว่ามันไม่ล็อกไม่ล็อกเหรอมึงอินดี้อ่ะทุยเครียบเปิดได้ไหมได้ด้วยอ้าวอะไรเนี่ยใครเอาอะไรมาขวางฮะแต่ก็เดินเข้าไปได้ครับก็ติดอุ๊ยตกใจเสียงมึงนี่อิมายุอ๋อมันเป็นเหมือนห้องเก็บเสื้อของกิโมโนนะครับเฮ้ยอะไร What's that มันคือน้อสองกูเพิ่งเจอโอเคครับตอนนี้สีแดงนี้ผมเริ่มใช่ครับคิดว่ามันน่าจะใช่อ่ะมันแบบแน่นอนเนี่ยเข้ามาในนี้รู้สึกเหมือนโดนจ้องกูนี่แหละจ้องมึงอยู่ครับทุยเคียบโอเคครับผมลบดูมันร้องร้องเหมือนสาวโดนเปิดผมจะมึงลบดีๆได้อีกโอเคครับทีนี้ก็นี่ครับสีแดงๆเนี่ยผมคิดว่าน่าจะใช่ครับคือแน่นอนหลายครั้งด้วยกันทีเดียวเนี่ยคุณริวขอพูดไว้อย่างนี้ทุยมันน่าจะเป็นเซฟโอเคเย่ในที่สุดก็ได้เซฟสักทีเนี่ยดูลื่นเลยตรงนี้ลื่นเลยเซฟเกมเนี่ยครับ photo data view not อะไรไม่สนเซฟตรงนี้ครับ create new page เยียบเรียบเรียบร้อยเยี่ยมไปเลยครับเซฟกด X นะเซฟเสร็จแล้วนะแล้วพาร์ทหน้าเรามันเจอกันใหม่สำหรับพาร์ทนี้ Father Frame 2 Kim Sam Butterfly See you again later See ya Yeah